ได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับก็ยังไม่มีเวลาให้เขาเหมือนเดิมมันยังไงครับก็ต่างคนต่างทำงานแล้วก็เขาชอบว่าผมว่าผมว่าอยู่ชานเมืองแล้วก็ชานเมืองจริงๆแหละครับแล้วเขาก็ผมก็ชอบว่าเขาว่าพวกมนุษย์เมืองพวกติดน้ำท่วมอะไรเงี้ยผมอยู่ชานเมืองก็สบายๆอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบกลายเป็นว่าพอมัน10ปีแล้วเนาะมันเลยกลายเป็นว่าไม่ต้องตัวติดกันเยอะหรอกห่างๆกันบ้างเหมือนเสาของวิหารห่างกันแล้วมันจะเออใช่ไม่เฉียบจริงแต่ว่าเจอกันทีก็คือหวานมากเพราะอยากคลิปล่าสุดที่วันเกิดอ๋อไอ้ที่ไม่หวานเราไม่ลง Instagram ครับผมเราก็ต้องลงที่มันดูดีไอ้ที่ไม่ดูดีก็ไม่ถ่ายไว้หน้าบึ้งหน้าตึงอะไรอย่างงี้ก็ไม่กล้าลงครับซึ่งมันก็มีเนาะทั่วไปเนาะผมมีผมเยอะเลยพี่ย้อนไปโมเมนต์วันนั้นเนี่ยมันขนาดไหนมีเอทองอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อคือผมก็คิดอยู่นานนะว่าจะเอาใจสุภาพสตรียังไงดีเพราะว่าซื้อกระเป๋าก็ดีซื้อเพชรเขาก็อยากได้ซื้อสร้อยเขาก็อยากได้แต่ผมมองว่ามูลค่าพวกนั้นน่ะซื้อทันทีแล้วมูลค่ามันลดทันทีพอมันลดทันทีอยากให้อะไรที่มันยั่งยืนก็เลยให้ทองเพราะว่าผมมีธรรมเนียมว่าให้ทองกับคนในครอบครัวถือว่าเป็นการให้ที่ยั่งยืนเพราะว่าพอให้แล้วเขาจะได้ไม่ต้องมาเอาตังค์เราอีกให้แล้วจบครับครับก็คิดสภาพว่าถ้าอยู่กันยาวๆแล้วเราให้ตลอดทุกปี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 เนี่ยวันนึงพอเขาเปิดเซฟมาเขาจะเห็นหน้าผมหลาเลยนะประกายออกมาเงี้ยพี่แปะหน้าตัวเองไว้เป็นทองเหรอครับความสว่างของทองมันทำให้นึกถึงเราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับให้ไปกี่บาทแล้วเนี่ยค่ะครับผมไม่ขอพูดเรื่องจำนวนบาทจำนวนบาทแล้วกันนะครับผมเพราะมันน้อยครับหลังจากนี้จะให้ทุกปีหรือเปล่าผมตั้งใจว่าจะให้คือผมเป็นธรรมเนียมครอบครัวเลยพ่อแม่แฟนน้องสาวให้เป็นทองหมดเลยเพราะว่ามากน้อยไม่เป็นไรแต่มันเป็นสิ่งแทนเงินแทนใจด้วยเวลาให้ทองเนี่ยผมเอาทองให้พี่เงี้ยพี่ก็ต้องดีใจอยู่แล้วล่ะใช่ครับตอนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างดีใจขนาดไหนบ้างคือผมว่าคนได้ทองอ่ะดีใจนะแล้วผมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรไม่ได้ห่อของขวัญอะไรแค่ปิ้นรูปไว้แล้วก็ปิดไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเขาว่าเนี่ยมันมีรูปอยู่3ใบใบแรกเป็นคำชมที่เราเขียนให้เขาว่าเราชมเขาเรื่องอะไรบ้างสวยดูแลตัวเองผิวดีอะไรก็แล้วแต่คำชมแล้วก็มีรูปโมเมนต์ที่เป็นความประทับใจของเรากับเขาให้เขาเลือกเอาเขาเลือกทุกอันยกเว้นใบที่มีทองอยู่ผมก็แบบมึงช่วยหยิบใบนั้นได้ไหมจะต้องยัดใส่มือใช่จนต้องแบบหลอกล่อไปเรื่อยอ่ะหยิบสักทีใบนั้นอ่ะหยิบแล้วก็ตามอาการที่เห็นครับมีการไหว้ขอบคุณผมด้วยนะเขาจะมีโอกาสตอบแทนเราไหมครับเป็นทองเหรอครับเขาให้ผมก่อนใช่แต่ผมไม่ได้ลงมันบาทเดียวไงอ้าวรู้เลยครับแค่ล้อเล่นคือเขาพอเขาให้เราก่อนพอมันเป็นของขวัญที่มีค่าเราก็เลยคิดว่าต้องตอบแทนเป็น10เท่าอะไรนะครับวันพิเศษต่อๆไปผมเริ่มใส่หัวเขาตั้งแต่วันนี้แล้วว่าวันพวกนี้มันก็วันธรรมดาแหละเขาจะได้ชินตะกี้พี่กอล์ฟบอกว่า10ให้ตอบแทนไป10เท่าเลยเหรอครับ10บาทก็10บาทเลยนะเยอะนั้นจริงๆเตรียมไว้คือเราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แต่ทยอยให้เราเหมือนโทรศัพท์ไงกักเทคโนโลยีไว้ก่อนกักเทคโนโลยีไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆปล่อยทีละเวอร์ชั่นครับมากกว่า10บาทครับก็เป็นสายเปย์สายเปย์เอ้าไม่ให้คนที่รักจะให้ใครอ่ะใช่ไหมเราก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อที่จะเก็บสะสมแล้วก็ให้คนที่เรารักแล้วเราพอเขาได้สิ่งที่มันมีค่าไปเราก็ดีใจเราอยากได้อะไรเราก็อยากให้เขาแบบนั้น10ปีอย่างที่บอกก็คือพี่โบเป็นคนในครอบครัวแล้วแหละครับครับอนาคตเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละครับเป็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้มีแผนไม่ได้มีอะไรแผนก็คือเลี้ยงหมาครับหลังๆมานี้มีแบบว่าวาดรูปลงเกี่ยวกับพวกข้อคิดอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมไม่หลังครับผมลงมานานมากแล้วครับลงมานานมากแล้วครับครับมาอย่างตลอดตอนนี้เลยใช่ครับครับผมอ่ะ
อัปเดตเรื่องงานซีรีส์ด้วยเพราะตอนนี้คือได้รับความนิยมนะทั้งใน Netflix เอ่ยแล้วก็ทู ID ด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับแบดกายใช่ไหมครับผมแฮปปี้ครับเพราะว่าตอนทำงานค่อนข้างกดดันเพราะว่าเราต้องทำงานภายใต้การเดินตามรอยของซีรีส์เก่าของเขาซึ่งเราก็พยายามตั้งคำถามว่าทำยังไงถึงจะได้บริบทใหม่ที่มันเข้ากับคนไทยครับแล้วก็ทำงานภายใต้ความกดดันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันครับอย่างของเกาหลีอะค่ะอันนี้คือเลือกที่จะไม่ดูหรือว่าดูไม่ครับไม่ดูครับเพราะว่าเวลาเราทำงานอะผมในฐานะนักแสดงที่ทำงานแสดงจริงๆมันต้องเราจะต้องสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วถ้าเราเอาสร้างสิ่งบางอย่างขึ้นมาจากความทรงจำที่มันถูกล็อกจินตนาการของเราไว้แล้วเราจะไม่สร้างสรรค์งานเราจะกลายเป็นแค่เดินตามเขาไม่ใช่สร้างสรรค์หรือครีเอทบางอย่างขึ้นมาใหม่ครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นบาดกายที่เป็นเวอร์ชันที่ใช่ครับตั้งใจทำก็คว่ำปากตลอดเวลาครับคว่ำปากใช่ๆครับครับอย่างตะกี้งานรุ่งแล้วแบบอ่ะย้อนกลับไปที่เรื่องความรักเลยอะค่ะอย่างที่บอกว่า10ปีแต่ว่าเรื่องการแต่งงานสำหรับพี่ก๊อตมันก็คือธรรมดาเฉยๆผมมองว่าการแต่งงานมันเป็นประเพณีที่พวกเราอ่ะบางทีเราก็เดินตามประเพณีโดยเราลืมตั้งคำถามว่าเราตามไปทำไมผมแค่ตั้งคำถามนี้แล้วผมก็พบคำตอบแล้วว่าตามก็ได้หรือไม่ตามก็ได้ไม่มีผลอะไรต่อชีวิตเพราะว่าถ้าจุดประสงค์ของการแต่งงานผมไม่ได้เป็นไปเพื่อให้ใครมานั่งยอมรับอะไรกับเราหรอกเราเอาเราสองคนเป็นหลักเพราะบางทีพอเราไปจัดงานแต่งงานเนี่ยคนในงานเผลอๆเจ้าบ่าวเจ้าสาวคุยเลยยังไม่รู้เลยเราก็เอ้ยเราจะไปจ่ายเงินเพื่อเอาคนแบบนี้มางานทำไมวะอะไรเงี้ยนี่คือเป็นงานคุยกันพี่กันทั้งสองฝ่ายเข้าใจทั้งสองฝ่ายด้วยความเป็นผู้หญิงผมเข้าใจครับแต่ไม่รู้ผมเขาเข้าใจหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วผมกับโบถ้ามันไม่เข้าใจตรงกันอยู่กันไม่ได้นานขนาดนี้เพราะว่าเรามีมุมมองต่อโลกที่คล้ายๆกันว่าเราไม่จำเป็นต้องเดินตามพิธีกรรมต้อยๆโดยที่ไม่ตั้งคำถามว่าทำไปทำไมอะไร